ไทม์ไลน์สุดที่ชยุนอาทิตย์นี้วิเคราะห์ท่าทีชาติมหาอำนาจต่อไทยหลังรัฐประหารใครสนับสนุนใครต่อต้านใครได้ใครเสียนี่คือสงครามเย็นรอบใหม่ที่เราจะเห็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างเปิดเผยและไทยกลายเป็นประเด็นร้อนและนโยบาย Pivot to Asia คือปักหมุดเอเชียของโอบามานั้นได้รับผลกระทบจากกรณีของไทยไม่น้อยทีเดียวครับและตามต่อกับตอนที่2ของซีรีส์สุดพิเศษเรื่องเล่าจากครูดุษฎีพ่อฉันชื่อปรีดีพนมยงค์กับช่วงชีวิตบ้านปลายที่ต้องลี้ภัยในฝรั่งเศสและเรื่องราวเบื้องหลังที่คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนไม่ดูไม่ได้ไทม์ไลน์สุดที่ชยุนอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงทางเนชั่นทีวี